ปิดคุมทรัพย์ใหญ่แอดคาราบาวขึ้นแทนเจ้าสัวไม่บอกใครแต่ยังเลือกใช้ชีวิตหลักร้อยน้าแอดคาราบาวกลายเป็นอีกหนึ่งศิลปินบุคคลสาธารณะชื่อดังที่กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งแอดคาราบาวหรือนายยืนยงโอภากุลนักร้องนักแต่งเพลงเพื่อชีวิตวงคาราบาวและนักธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังในเครือคาราบาวกรุ๊ปอย่างน้อย4แห่งได้แก่บริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดโดยถือหุ้น 7.05% ของทุนจดทะเบียนบริษัทตะวันแดง DCM จำกัดบริษัทเอเชียแปซิฟิกกลาสจำกัดและบริษัทคาราบาวตะวันแดงจำกัดจากตำนานเพลงเพื่อชีวิตต่อยอดสู่ความสำเร็จหมื่นล้านเบื้องลึกของศิลปินวัย62ปียืนยงโอภากุลที่จับมือกับอีก2แม่ทัพใหญ่ด้านการบริหารเพื่อก่อตั้งบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดจนก้าวขึ้นเป็นเบอร์2ของไทยแซงหน้าเจ้าตลาดคาราบาวกรุ๊ปยังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องขณะที่ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดหรือ CBG ณวันที่7เมษายน2560มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 64,250 ล้านโดยนายยืนยงโอภากุลถือหุ้นในบริษัทมาเป็นลำดับที่3ด้วยจำนวน 70,480,000 หุ้นซึ่งนายแอดก็ไม่เคยอวดอ้างตนว่าเป็นเจ้าสัวหมื่นล้านแต่อย่างใดยังคงเป็นนักร้องเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ผลงานให้แฟนๆได้ฟังอยู่ตลอดมาเรียกได้ว่าถึงจะรวยเป็นหลักหมื่นล้านแต่ก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างสมถะน่านับถือไว้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตมากๆเลยล่ะค่ะ